สวัสดีครับผมตอนนี้กับผมไอ้ไก่คนดีคนเดิมเลยนะครับผมฮันเน่วันนี้ครับไอ้ไก่จะมาแนะนำ10อันดับอาหารยุงครับที่คุณอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกใบนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้างหน้าตาเป็นยังไงครับผมเดี๋ยวเราจะรับชมกันเลยครับผมไปกันเลยโอเคครับผมมาเริ่มที่สายพันธุ์แรกกันเลยครับผมสายพันธุ์แรกนี่ครับเป็นสายพันธุ์อัลไบโน่ค่อยครับผมซึ่งน้องตัวนี้นะครับจะมีลำตัวเป็นสีขาวครับผมส่วนหัวจะเป็นสีแดงครับส่วนหางก็จะเป็นสีแดงกระดงก็เป็นสีแดงครับและที่มีคำว่าค่อยเนี่ยครับก็เพราะว่าน้องเขาครับมีลักษณะสีครับท่อนคางขายปลาขาปลาขาส่วนใหญ่เราเห็นแบบว่าพวกคล้ายๆตันโจงนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นขาวแดงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน้องตัวนี้ครับเหมาะกับการเลี้ยงท็อปปิวครับเหมาะสำหรับคนที่แบบไม่สามารถแบบมีพื้นที่เลี้ยงปลาคาร์ฟได้ก็จะเลี้ยงพันธุ์นี้แทนก็น่ารักครับผมราคาน้องเขาอยู่ที่ประมาณ150บาทขึ้นไปครับจนถึงประมาณ 1,000 กว่าบาทครับซึ่งน้องตัวนี้ก็เหมาะมากครับในการเลี้ยงที่บ้านเหมาะสำหรับคนไทยมากครับมันเลี้ยงง่ายครับผมสายพันธุ์นี้จริงๆแล้วน้องสายพันธุ์นี้ครับมีทั้งตาแดงแล้วก็ตาไม่แดงครับผมแล้วแต่คุณจะเลือกเลยครับว่าคุณชอบแบบไหนครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปสายพันธุ์ที่2กันเลยครับผมสายพันธุ์ที่2เนี่ยครับมีชื่อว่าสายพันธุ์ Royal White Tiger ครับซึ่งสายพันธุ์นี้ครับยังไม่เป็นที่ยอมรับนะครับชื่อสายพันธุ์ซึ่งผมไปเจอมาในกลุ่มพี่เขาลงขายไว้ราคาน้องตัวนี้ครับก็อยู่ที่ประมาณ2,500 บาทต่อคู่เลยครับที่ผมถามมานะครับซึ่งน้องครับจะมีลักษณะหน้าตาครับหัวถึงลำตัวนะครับจะมีลักษณะเป็นสีขาวกับสีดำสลับกันครับผมส่วนตรงหางครับกับครีบกระโดงนะครับจะมีลักษณะที่เป็นจุดเป็นมาร์คครับสีดำและตรงหางจะเป็นสีขาวซึ่งสายพันธุ์นี้ผมคิดว่าพี่เขาน่าจะพัฒนามาจากสายพันธุ์โมสิกครับถ้าเกิดผมเดาไม่ผิดนะครับแล้วเขาพัฒนามาเรื่อยจนได้เป็นขาวดำขนาดนี้ตัวนี้ก็นับว่าสวยมากครับผมว่าน้อยคนที่จะเห็นนะครับผมสายพันธุ์นี้น่าจะไม่เป็นที่แพร่หลายมากนะครับผมแต่ก็สวยกันเลยทีเดียวครับผมโอเคครับผมมาถึงสายพันธุ์ที่3กันแล้วนะครับสายพันธุ์นี้ครับมีชื่อว่าสายพันธุ์มาเจนต้าครับผมซึ่งน้องตัวนี้นะครับจะมีลักษณะลำตัวนะครับจะออกสีแบบน้ำเงินขาวดำชมพูม่วงอะไรครับปนๆกันในตัวสีคล้ายๆสีดวงครับค่อนข้างสวยงามเลยแต่ส่วนหางนะครับจะเป็นสีส้มกระโดงน้องเขาจะเป็นสีอ่อนน้ำเงินน้ำเงินครับสายพันธุ์นี้ครับยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะครับผมซึ่งผมไปลองดูข้อมูลมาครับลองไปถามราคามาราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณหลักพันขึ้นไปเลยครับแต่ผมไม่รู้ว่าสวยๆมากๆนะครับจบที่พันเท่าไหร่แต่หลักพันขึ้นไปแน่นอนครับสายพันธุ์นี้ครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปเริ่มที่สายพันธุ์ที่4กันเลยครับผมมาถึงสายพันธุ์ที่4กันแล้วนะครับผมสายพันธุ์นี้ครับมีสายพันธุ์ที่ชื่อว่า Blue Light Tail ครับผมลักษณะเด่นๆของน้องตัวนี้ครับก็คือหางของเขาครับก็ตามชื่อเลย Blue Tail ใช่ไหมครับหางเป็นสีฟ้าเลื่อมๆและหางเขาครับจะคล้ายๆดาบครับผมจะแยกเป็นแฉกบนแฉกล่างครับผมส่วนลำตัวของน้องนี่ครับจะมีลักษณะใสๆปนกับสีแบบเลื่อมๆออกน้ำเงินน้ำเงินฟ้าๆสะท้อนแสงเนี่ยครับกระโดงก็ไม่ได้ใหญ่มากครับผมสายพันธุ์นี้ก็ผมต้องบอกเลยว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่เพราะข้อมูลค่อนข้างหายากมากครับผมแต่สำหรับผมแล้วตัวนี้ครับผมว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบปลาหางยูที่เขาแบบหางใหญ่ๆหางเต็มๆมากกว่าไม่ชอบหางแปลกๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปสายพันธุ์ที่5กันเลยครับผมโอเคครับผมมาถึงสายพันธุ์ที่5กันแล้วนะครับผมสายพันธุ์นี้ครับมีชื่อว่าสายพันธุ์ Black Metal Snake Skin ครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าสนิทสกินใช่ไหมครับก็คือช่วงลำตัวของน้องเขาเนี่ยครับที่เด่นเด่นๆเลยมองเห็นง่ายๆก็คือจะมีลักษณะคล้ายๆลายงูครับจะออกแบบว่าคล้ายๆเกล็ดงูเลยครับผมส่วนช่วงหัวหางกระดงที่จะออกสีดำเมี่ยมเลยครับซึ่งลักษณะของน้องตัวนี้ครับคล้ายๆสายพันธุ์ฟูลแบ็คครับผมหน้าตรงหน้าตาคล้ายกันแต่ตรงที่ช่วงลำตัวเขาจะเป็นลายงูแค่นั้นเองครับซึ่งสายพันธุ์เนี่ยครับผมก็ไปลองหาข้อมูลมาแล้วครับราคาจะอยู่ประมาณที่250บาทครับผมถึงประมาณ800บาทครับผมขึ้นอยู่กับลักษณะมาร์คลักษณะหางว่าใหญ่ไหมกระดงใหญ่ไหมลำตัวแน่นไหมอะไรประมาณนี้ครับสำหรับผมก็สายพันธุ์นี้ผมว่าผมก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแต่ก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเห็นคนนิยมเท่าไหร่ครับก็ค่อนข้างหายากอยู่ครับผมโอเคครับผมมาถึงสายพันธุ์ที่6กันแล้วนะครับผมเป็นสายพันธุ์อัลไบโน่เรดเทลครับผมซึ่งน้องตัวนี้ครับจะมีลักษณะลำตัวหางทุกอย่างที่เหมือนอัลไบโน่บลูเทลเลยครับคือลักษณะช่วงหางครับจะใหญ่มากผิวสวยงามครับกระโดงใหญ่ตัวค่อนข้างสวยครับยาวๆแต่คือมันต่างกันตรงที่ช่วงลำตัวกับช่วงหางของเขาเนี่ยครับจะออกแดงๆนิดหน่อยครับผมคือมันจะออกไม่ได้แดงเยอะมากครับซึ่งราคาน้องสายพันธุ์นี้ครับผมไปลองหามาดูก็คืออยู่ที่ประมาณ350บาทขึ้นไปครับถึงประมาณหลักพันเลยครับ 1,000-2,000 ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ครับผมก็อยากได้มากแต่คือผมยังหาแบบตัวที่แบบแดงมากๆหายังไม่เจอครับคือมันจะมีแบบแดงๆนิดหน่อยปนๆขาวๆน้ำเงินคือผมก็คิดว่ามันยังแบบไม่ได้สวย 100% แล้วมันเรียกไม่ได้เต็มปากครับว่ามันแบบเลดเทลอ่ะคือเลดเทลสำหรับผมคือมันต้องแดงหมดเลยแต่มันแบบยังไม่ใช่อ่ะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปสายพันธุ์ที่7กันเลยครับผมซึ่งสายพันธุ์ที่7นี่ครับก็มีชื่อว่าไวท์ทักซิโดนั่นเองครับผมซึ่งน้องตัวนี้ครับก็มีลักษณะลำตัวครับที่เป็นสีดำครับผมมีหางนะครับสีขาวกระโดงสีขาวครับหน้าสีขาวครับแต่ช่วงตัวเนี่ยจะเป็นสีดำครับคำว่าทักซิโดนี่ครับก็คือจะเป็นสีดำๆช่วงตัวเหมือนกับเราใส่สูทนะครับผมคือเนื้อเราเนี่ยครับเป็นสีเนื้อใช่ไหมครับแต่เราใส่สูทสีดำอย่างเงี้ยครับมันก็แบบเขามาบับเรียกกับอาหารยุงก็คือทักซิโดก็คือจะมีลำตัวสีดำครับซึ่งสายพันธุ์เนี่ยครับราคาก็อยู่ประมาณที่150บาทถึงประมาณ 1,000 บาทครับผมซึ่งวัดระดับความสวยได้เหมือนเดิมนะครับก็คือตัวใหญ่ไหมหางใหญ่ไหมสีดำครับตรงทักซิโดเนี่ยครับครอบทั้งตัวหรือเปล่าไม่มีส
ีขาวพ้นไหมอะไรประมาณนี้ครับผมโอ้ยครับเดี๋ยวไปสายพันธุ์ที่8กันเลยครับผมมาถึงสายพันธุ์ที่8กันแล้วนะครับผมซึ่งสายพันธุ์เนี่ยครับมีสายพันธุ์ที่ชื่อว่าคาวิโน่ฟูลแพลตินัมนะครับผมลักษณะเด่นๆของน้องตัวนี้ก็คือจะมีลักษณะตาสีแดงครับผมแต่ตัวของเขาเนี่ยครับจอกขาวๆเงินทั้งตัวเลยครับผมซึ่งน้องตัวนี้ครับก็คือลักษณะคล้ายๆแบบพวกอัลไบโน่ฟูลเลสอัลไบโน่บลูเทลอะไรเงี้ยคล้ายๆกันเลยครับซึ่งราคาน้องตัวนี้ครับค่อนข้างสูงนะครับผมจะอยู่ที่ประมาณ300บาทถึงประมาณ 1,000-2,000 กันเลยครับผมขึ้นอยู่กับว่าสีขาวสีเงินเนี่ยครับมันเคลือบทั้งตัวไหมถ้ายิ่งเคลือบทั้งตัวนี้ยิ่งสวยมากสายพันธุ์นี้ผมก็หาอยู่เหมือนกันครับยังหาไม่ได้เลยแบบแจ่มๆแล้วครับผมโอเคครับผมก็มาถึงสายพันธุ์ที่9กันแล้วนะครับผมซึ่งสายพันธุ์นี้ครับมีสายพันธุ์ที่ชื่อว่า White Tiger King Cobra ครับน้องตัวนี้ครับค่อนข้างจะคล้ายสายพันธุ์ Hello King Cobra ครับแต่ต่างกันตรงที่สีตรงตัวเขาจะออกเป็นสีขาวๆจะไม่ออกเหลืองๆครับผมส่วนม้าก็จะเป็นสีดำเหมือนเดิมครับซึ่งน้องตัวนี้ก็มีความสวยงามค่อนข้างคล้ายๆพวกเสือขาวแต่ก็ยังไม่ใช่เพราะม้าเขาครับมันจะเยอะกว่าสายพันธุ์แรกที่ผมนำเสนอสายพันธุ์นั้นคือเขาจะเป็นจุดๆตามที่เลยมันค่อนข้างสวยกว่าแต่สายพันธุ์เนี้ยม้าเขายังค่อนข้างยังไม่สวยครับผมซึ่งราคาน้องตัวนี้ครับจะอยู่ที่ประมาณ350บาทขึ้นไปครับจนถึงประมาณ 1,000 บาทที่ผมเคยเจอมานะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าน้องเขาขาวทั้งตัวไหมแบบว่าออกเหลืองๆหรือเปล่าถ้ายิ่งเหลืองราคาก็ยิ่งตกถ้าเกิดยิ่งขาวมากราคาก็ยิ่งแพงครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปสายพันธุ์ที่10ไปแล้วครับผมไปกันเลยครับตอนนี้เราก็ถึงอันดับสุดท้ายนะครับเป็นอันดับที่10ครับผมสายพันธุ์นี้ครับเป็นสายพันธุ์ที่ชื่อว่า Red นะครับผม RED Red สีแดงแล้วก็ LACE นะครับผมสายพันธุ์เนี่ยครับน้องเขาจะมีลักษณะลำตัวที่เป็นสีขาวครับแล้วจะมีลายม้าเป็นขีดๆนะครับจุดๆๆๆๆคล้ายๆลายงูครับผมผสมกับไทเกอร์ครับแล้วส่วนหางกับกระโดงนะครับจะออกเป็นสีแดงๆส้มๆครับผมแล้วก็จะมีลายม้าเป็นขีดๆๆๆๆจุดๆๆๆๆซึ่งสายพันธุ์เนี่ยครับผมไปลองหาข้อมูลมาแล้วราคาจะอยู่ประมาณที่ตั้งแต่ประมาณ250บาทถึงประมาณ 1,000 บาทครับผมขึ้นอยู่กับว่าหางของน้องเขาครับแดงเต็มที่ไหมหรือมันออกส้มๆถ้าแดงเต็มที่ก็ยิ่งแพงม้าเป็นไงม้าสวยไหมตัวหนาไหมประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับ10อันดับปลาหางนกยูงนะครับที่ทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นบนโลกใบนี้มาก่อนเลยครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆชอบน้องตัวไหนครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับและถ้าเกิดอยากให้ผมครับทำคลิปอะไรอีกอยากให้แนะนำอะไรอีกสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยครับผมยังไงวันนี้ครับไอไก่ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไก่คนดีคนเดิมหน่อยนะครับตอนนี้ไอไก่ใกล้จะถึง100ซับแล้วครับผมไอไก่อยากจะถึง1,000ซับยังไงวันนี้ไอไก่ไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับ